อ่ะเดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยนะฮะเพื่อสอบถามหากลยุทธ์ด้วยสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ไปกันที่คุณชัยยศจีวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชัยยศครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะเมื่อสักครู่ก็โปรยหัวกันไปนะฮะดูเช้านี้น่าจะมีแต่แรงกดดันซะเป็นส่วนใหญ่มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรครับครับผมก็วันนี้เราคงได้รับแรงกดดันนะฮะมาจากในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐของเมื่อคืนนี้นะที่มีการปรับตัวขึ้นมานะล่าสุดก็มาอยู่ประมาณสัก 4.55 นะครับอันนี้มาจาก2สาเหตุ1คือราคาบ้านนะของทางฝั่งรัฐสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็2เนี่ยตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยนะฮะซึ่ง2ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจนะพอตัวเลขออกมาแข็งแรงแน่นอนนะทุกคนก็มองว่าในส่วนของการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะที่คาดการณ์กันว่าจะเดือนกันยายนอาจจะยืดเวลาไปก็ได้นะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของดาวโจนส์นะฮะมีการปรับตัวลงมารวมถึงเช้านี้ในฝั่งของเอเชียก็ดูแล้วจะแดงกันเกือบหมดเลยนะซึ่งบ้านเราก็คงจะโดนเอฟเฟกต์จากจุดนี้เข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยในต่างประเทศคือตัวของยอดสร้างบ้านใหม่ใช่ไหมฮะกับตัวของความเชื่อมั่นแล้วก็ความเชื่อมั่นครับนี่ในบ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นทางการเมืองเนื่องจากว่าวันนี้จริงๆแล้วเป็นกำหนดการสำคัญในอย่างกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรต้องไปรับฟังคำสั่งจากอัยการแต่ได้มีการเลื่อนออกไปตรงนี้ตลาดจะซึมซับตอบรับหรือจะแปลนัยยะจากปรากฏการณ์ตรงนี้อย่างไรผมมองตรงนี้เป็นนิวทรัลมากกว่านะครับโอเคแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยการเมืองแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยโอเคถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะมองเป็นในกันว่าโอเคคุณทักษิณเนี่ยอาจจะมีความสำคัญกับพรรคเพื่อไทยอยู่นะฮะแต่ว่าในภาพของการปฏิบัติงานจริงตอนนี้คุณเศรษฐาเป็นคนดำเนินงานซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าตลาดน่าจะไม่ได้ให้น้ำหนักในจุดนี้มากนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยน่าจะไปกังวลในเรื่องของทางด้านสังที่รับฟ้องในเรื่องของประเด็นตำแหน่งท่านนายกมากกว่าในจุดนั้นนะครับโอเคซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นโอเวอร์แฮงของตลาดอยู่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับนะครับถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยเรื่องของปัจจัยเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลไหมฮะว่าในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์วันจันทร์แล้วก็มาเมื่อวานเนี่ยเรื่องของมูลค่าการซื้อขายที่มันตั้งแต่ 35,000 หรือ 34,000 หรือ 33,000 กว่าเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันยังไงหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆมั้ยฮะคุณชัยยศคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือภาพในช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็คือวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ดูแล้วมีทำให้ตลาดเป็นบวกนะฮะแต่ว่าตัวที่ไปลุ้นกันเนี่ยไปลุ้นกันปลายสัปดาห์นะฮะก็คือวันนี้พูดดีครับเป็นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นตัวเลข PMI ของจีนนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเป็นเลขตัวเลข PCE ของทางฝั่งสหรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันดูซึมนะครับนักทุนก็กลัวๆกล้าๆเดี๋ยวเกิด PMI ของจีนออกมาชะลอฉันก็นะก็เหมือนเฟลกันอีกรอบนึงนะฮะหรือว่าถ้า PC ของฝั่งสหรัฐออกมาแล้วเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็บอนด์ยิลด์ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันเลยทำให้ภาวะตลาดเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยไปไหนนะครับนักทุนก็ยังกล้าเป็นละ2การเวทสีในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นี่แหละเราจะเห็นการแอคชั่นของนักทุนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวเลขสำคัญที่รออยู่นะครับที่สำรวจดู year to date เนี่ยคุณชัยยศฮะตลาดหุ้นไทยนี่ถือว่ามีพัฒนาการบ๊วยสุดในโลกเลยนะคือบ๊วยจริงๆเนี่ยคือตลาดเซินเจิ้นแต่ว่าเซินเจิ้นมันก็เป็นซับเซตหนึ่งของตลาดหุ้นจีนนะถ้าดูจีนโดยรวมเขายังสูงกว่าเรางั้นแปลว่าของเรานี่บ๊วยสุดเลยเราติดลบอยู่โอ้โห 3-4% ตรงนี้มันบ่งบอกอะไรแล้วอะไรมันจะเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นมากกว่านี้คืออย่างนี้เลยครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสาเหตุเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องของ GDP บ้านเรานะครับถ้านักลงทุนได้ไปดูเนี่ยผมเชื่อว่านักทุนจะเห็นภาพเลยแหละคือถ้าเราไปเทียบกับประเทศกลุ่มทิพย์นะฮะไม่ต้องไปพูดถึงที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรพวกนั้นนะเอาแค่เป็นกลุ่มอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยนะที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะ GDP เขาอยู่ต่ำๆคือ5นะฮะ
คือ5นะฮะดีๆคือ6หรือ7ก็มีนะฮะบางปีแล้วของบ้านเราล่ะตอนนี้เราคือโอ้โหจะบอกจริงว่าสารก็ยังเหนื่อยเลยถูกไหมฮะครับแล้วยังมีข่าวเมื่อเช้านี้ก็ออกมาอีกนะฮะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับลด GDP ในช่วง2ปีหน้าลงไปอีกโอ้โหอย่างนี้มันผมเชื่อว่ามันก็จะเซนโฟที่มองเราลงแล้วอะไรเงี้ยนะหรือว่ามองเอ๊ะเป็นจังหวะในการสะสมเนี่ยอาจจะเริ่มลังเลแล้วเอ๊ะขนาดคนในบ้านเมืองเขายังดาวโทนดาวในเรื่องของ GDP ลงแล้วฉันเนี่ยที่เป็นคนนอกเนี่ยฉันจะเอาเงินเข้ามาในตลาดหุ้นประเทศนี้ฉันจะเอาเข้ามาอีกไหมนะซึ่งตรงเนี้ยผมจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวปัญหาสำคัญก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราที่มันอยู่ในจะบอกว่าชะลอมันก็ไม่ถึงกับชะลอแต่ว่ามันเหมือนชะงักอะคือเหมือนมันจะเร่งก็ไม่ไปทันทีแต่จะโตมันก็โตประมาณสัก 1.5 2% 2นิดๆอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งมันถ้าไปเทียบแบบเพื่อนบ้านเราต้องยอมรับว่าเราสู้เขาไม่ได้นะครับครับโอ้โหก็ฟังดูนี่เหมือนเราจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยคุณชัยยศฮะครับก็ตรงนั้นก็ต้องให้ทางรัฐบาลแก้ไขนะครับเรื่องโครงสร้างเรื่องของเศรษฐกิจในยุคถัดไปนะฮะที่จะไปมองในเรื่องของตัวดิจิทัลมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับเอ๊ะมันมีก็คือโอเคหรอของภาครัฐมันก็มีก็คือเขาก็จะมีไม้เด็ดของเขาเนี่ยเด็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือเรื่องของ 10,000 บาทตรงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในไตรมาส4หรือว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเนี่ยมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ระดับไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอ้ระหว่างทางนี้มันควรจะมีอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมฮะในเชิงของนโยบายของเราคือจริงถามผมนะผมมองว่าอ่ะดีแหละในเรื่องของการกระตุ้นเนี่ยเพราะว่าครับต้องก็ GDP บ้านเราอยู่1กว่าๆประมาณ2เนี่ยนะมันถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะฮะคือเข้ามากระตุ้นในไตรมาสนั้นสมมุติว่าอ่ะเข้ามาไตรมาส4นะครับแน่นอนเม็ดเงินใช้จ่ายโอ้โห 4-5 แสนล้านมันอัดเข้ามาเพราะนั้นตรงนั้นแน่นอนฮะ GDP บ้านเราก็จะพุ่งปู๊ดขึ้นไปเลยนะฮะมันก็จะมีหุ้นอย่างเช่นค้าปีอะไรเซอร์วิสอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นโรงแรมเลื่อยก็แล้วแต่เราต้องไปดูเงื่อนไขในการใช้อีกทีนึงเนาะตรงนั้นนะฮะว่ามันก็จะดีขึ้นเพียงแต่ว่านักทุนต้องมองอย่างนี้นะฮะว่าถึงแม้มันจะดีขึ้นในไตรมาสนั้นแต่มันจะเป็นลักษณะวันทานหรือเปล่าก็คือแค่ไตรมาสเนี้ยพอไตรมาสถัดไปคุณไม่มีอะไรอัดเข้าไปอีกเศรษฐกิจมันก็จะดรอปลงหรือเปล่าอันนี้ต้องอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องคิดนะฮะว่าอ่ะโอเคแหละดีขึ้นชั่วคราวแล้วพอเสร็จแล้วผ่านไปไหมหรือว่าพออัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคนั้นผู้บริโภคมีกำลังซื้อจริงๆอ่ะเศรษฐกิจรันต่ออันนั้นถึงจะดีนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของตัวหนี้สาธารณะนะที่มันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตเลยนะฮะว่าเราจะแก้ไขยังไงการเก็บภาษีเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อทดแทนได้ไหมนะฮะอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเป็นปัญหาที่ตามมาเยอะเลยนะครับนะครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของกลุ่มอสังหาบ้างฮะในช่วงที่ผ่านมาก็โอเคก็เราก็เห็นภาพว่าย่ำแย่กันในไตรมาสแรกที่ผ่านมาแล้วก็ดูเหมือนมีความพยายามว่าเอ้ยมันจะต้องปลดล็อกไหมอย่าง LTV เอ่ยอะไรต่างๆเพื่อให้อสังหาเนี่ยคืออย่างน้อยในตัวของผู้ประกอบการเองเขาก็ได้ดื่มตาอ้าปากได้บ้างหรือว่าในแง่ของภาพรวมก็จะมีการใช้จ่ายในภาคอื่นๆไปด้วยเนี่ยตรงนี้คุณชัยยศมองยังไงฮะประเด็นนี้จริงๆเนี่ยต้องคือถามผมว่าการปลด LTV เนี่ยดีไหมต้องบอกว่าดีในแง่เรื่องของตัวเงื่อนไขที่จะทำให้คนที่เขาอยากกู้บ้านเนี่ยนะทำได้ดีขึ้นนะซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้ตัวดีมานหรือว่าฝั่งคนขายบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้นักทุนเฝ้าติดตามเลยก็คือตัวเลขของตัว NPL นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขNPL ในส่วนของรถมือ2หรือว่ารถยึดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสูงมากๆจริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์หรือเปล่าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณเป็นรถ LTV ครับไอตัวหนี้รถเนี่ยคุณยังแก้ไม่ตกเลยแล้วคุณจะไปเพิ่มปัญหาให้กับตัวเงินเพิ่มไปอีกอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่จะต้องตอบให้ได้นะฮะว่าการแก้ LTV เนี่ยโอเคคุณไปมองด้านที่เป็นบวกกับฝั่งอสังหาอย่างเดียวแต่ว่าอีกด้านนึงที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้มันจะยังไงแล้วยิ่งถ้าสมมติเกิดมี2ลูกเข้ามามีทั้งบ้านมีทั้งรถอันนี้มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมา
นะครับประเด็นก็ต้องมองให้ครบถ้วนนะครับอืมนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นภาพรวมเอาระหว่างทางตัวนี้ฮะคุณชยศมาครึ่งทางของสัปดาห์แล้วในเชิงของการเก็งกำไรมาให้ช่วงนี้อย่างน้อยเนี่ยตลาดมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะฮะในเชิงของเก็งกำไรมีหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนอย่างไรที่จะพอแนะนำได้บ้างครับวันนี้ฮะใช่ครับก็วันนี้เราแนะนำเป็น selective กันละกันนะครับตัวที่เราเลือกมาเป็นตัวมิ้นครับมิ้นนะฮะอันนี้หลายสตอรี่เลยครับหนึ่งเลยก็คือทางด้านรัฐบาลนะฮะมีการออกวีฟรีวีซ่าเพิ่มขึ้นเป็น93ประเทศเนาะนะฮะอันนี้แน่นอนนะฮะพวกกลุ่มโรงแรมก็จะได้ประโยชน์ในชุดนี้ไปนะครับแล้วก็พอดีอันนี้อันนึงก็คือเรื่องของตัวฟุตบอลยูโรนะครับที่จะเกิดขึ้นในกลางปีหน้าไอ้ทุกที่ครับกลางเดือนหน้านะฮะซึ่งมิ้นเนี่ยเขามีสัดส่วนโรงแรมในฝั่งยุโรปด้วยนะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของตัวซีซั่นของตัวฟุตบอลยูโรด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่ากลุ่มตัวมิ้นเนี่ยโอเคแม้ว่าในประเทศเนี่ยมันจะดูดรอปไปนักท่องเที่ยวดูลดลงนะฮะแต่ว่ามันจะมาทดแทนด้วยยอดห้องพักนะฮะทางฝั่งยุโรปที่จะเข้ามาทดแทนนะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยให้ไว้ที่12บาทนะครับเก็บตัวหนึ่งนะตัวนี้สดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้ไป analyst meeting มาก็คือตัวสีตังนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์นะในเรื่องของมาตรฐานยูโรนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขามีการตั้งมาตรฐานในการนำเข้าตัวพวกยางนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวสีตังเนี่ยได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของสีตังเนี่ยเขาผ่านมาตรฐานตัวยูโรตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่20.4 นะครับนะครับนะฮะเอาละฮะเอาละขอบคุณมากนะครับพี่ชัยรัตน์ครับครับขอบพระคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ